ความฝันว่าอยากทำหนังสั้นเกิดขึ้นตั้งแต่รายการเดอะช็อคกำเนิดขึ้นบนหน้าปัดวิทยุเมื่อ32ปีที่แล้วนะคะถ้าเป็นนักวิ่งเนี่ยเรียกว่าออกสตาร์ทช้ากว่าใครเขาเพื่อนหน่อยแต่อย่างน้อยก็ได้ขยับเข้าใกล้เส้นชัยนะคะจนมีหนังสั้นเดอะช็อคเรื่องแรกก็ฉลองใหญ่ไปเลยค่ะด้วยการปิดโรงฉายนะคะดูไปพร้อมๆกับเหล่านักฟังที่ติดตามเป็นแฟนรายการของพี่ป๋องกพลรวมถึงทีมดีเจคลื่นเดอะช็อคค่ะโดยเรื่องแรกที่เอามาประเดิมเป็นหนังสั้นนะคะมาจากเรื่องเล่าของคุณอาร์ตเชียงรายค่ะก็เป็นหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีขาประจำชื่อเรื่องเนี่ยมีชื่อว่าผักกาสีนีนะคะซึ่งถ้าไปดูบน YouTube ของ The Shock 13ค่ะเรื่องนี้เนี่ยมียอดฟังทั้งหมดเกิน 600,000 ครั้งและติดอันดับการเล่าเรื่องยอดนิยมเพราะว่าคนเล่าก็คือคุณอาร์ตค่ะเว้นจังหวะการเล่าชวนขนหัวลุกและลำดับเรียบเรียงเรื่องดีไม่สับสนถ้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยเรียกได้ว่าเตรียมมาครบตั้งแต่ต้นทางก็เลยไม่ยากกับการต่อยอดเรื่องเล่าจากเสียงมาเป็นเรื่องเล่าผ่านศิลปะภาพยนตร์ทีมผู้กำกับและทีมโปรดักชันหนังสั้นนะคะมหาฟิล์มค่ะเขาก็ยึดตามเขาโครงเดิมเกิน 90% เพื่อที่จะได้ถูกใจแฟนรายการที่เคยฟังเรื่องของผักกาสีนีตอนนี้นะคะหนังสั้นมียอดชมทะลุ 400,000 ครั้งทั้งที่เพิ่งปล่อยออกมาได้4วันเท่านั้นค่ะผมว่าพวกเราทุกช่องทุกรายการพยายามพัฒนาสรรหาวิธีการใดๆก็ได้ให้คนฟังหันมาสนใจแล้วก็มาบริโภคทั้งตัวรายการหรือว่าผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ตามแต่พี่ว่าอันเนี้ยมันก็คงเป็นความสนุกมันเหมือนกับทีมฟุตบอลมั้งที่วันเนี้ยถ้าฟุตบอลมันมีหลายทีมเนาะมีลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลเชลซีต่างๆพี่ว่าตอนนี้ทุกคนก็แข่งกันเพื่อที่จะทำให้ทีมเนี่ยมันเก่งที่สุดไม่น่าเชื่อว่าผ่านไป10ปีได้มั้งพอโลกโซเชียลมาทุกอย่างมันเป็นโอกาสหมดเลยครับแล้วพี่เชื่อว่าเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คนทำก็สนุกคนทำก็สนุกคนฟังคนดูมันก็สนุกมันก็เลยอยู่นอกจากต่อยอดวัตถุดิบบนแพลตฟอร์มเปลี่ยนเรื่องเล่าจากปากคำเป็นหนังสั้นสร้างความแตกต่างในยุคที่ใครๆก็หันมาจับคอนเทนต์ผีสำหรับพี่ปองและคู่หูดีเจคลื่นสยองนะคะอีกท่านก็คือพี่อ่องอภิเดชมีอีกความตั้งใจค่ะก็คืออยากขอบคุณนักเล่าเรื่องผีประจำรายการเพราะตำนานรายการผียุคปลุกเบิกคงเหลือไว้แต่ชื่อถ้าหากไรพระเอกนางเอกที่เป็นเจ้าของเรื่องราวสยองขวัญเป็นหมื่นๆเรื่องตั้งแต่ยุคหน้าปัดวิทยุจนถึงยุคออนไลน์ค่ะยุคนู้นจะเป็นเราเรียกคนฟังโทรมาเล่าเรื่องผียุคนี้กลายเป็นนักเล่าที่เขาไปเอาซอสมาเขาไปเอาข้อมูลมาแล้วเขาก็มาใส่หมูใส่ผักเติมน้ำเติมซีอิ๊วเติมชูรสผัดจนมันเป็นจานซึ่งเราว่านี่คือเหมือนเชฟเลยพี่มักจะใช้เรียกนักเล่าว่าเป็นผู้กำกับเรื่องเล่าเหมือนเขาเป็นผู้กำกับหนังนะฮะผู้กำกับหนังคือหนังหนึ่งเรื่องผู้กำกับทำเล่าเห็นภาพนี่เขาเป็นผู้กำกับเรื่องเล่าที่เอาเรื่องเล่ามาหนึ่งเรื่องที่ไม่เห็นภาพนะเอามาทำให้คนฟังพวกเราเห็นภาพพี่ว่าเขาเป็นเชฟคนจัดไม่ได้เก่งหรอกคนผู้ดำเนินรายการเป็นแค่คนที่นั่งฟังฮะโหคนลุกมันอยู่มันไม่กี่คำเองแต่เรื่องเล่าที่มันดีที่มันสนุกที่คนฟังแล้วสนุกมันมาจากนักเล่าใช่ไหม 70-90% มันมาจากนักเล่าเขาคิดเราไม่พูดถึงว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะไม่พูดเราคิดว่าเขาเตรียมตัวที่ตั้งใจจะมาเล่าให้มันเกิดความบันเทิงให้มันสนุกให้มันน่ากลัวให้มันลึกลับให้มันเอ๊ะจนกว่าจะจบเรื่องเขาใช้เวลาเขาเตรียมตัวมาเขาตั้งใจอ่ะนอกจากเพิ่มความหลากหลายเรื่องคอนเทนต์นะคะพี่ป๋องกพลยังมองไปถึงการเสริมทัพดีเจรุ่นใหม่เพราะมองว่าเจเนเรชันของผู้ดำเนินรายการนะคะรวมถึงความหล่อความสวยเนี่ยมีผลกับการดึงกลุ่มคนฟังใหม่ๆเข้าช่องส่วนหนังสั้นนะคะสามารถรับชมผ่านช่อง YouTube The Shock TV เป็นหลักค่ะก็ตั้งใจว่าจะปล่อยเดือนละ 1-2 เรื่องนะคะถ้ากำลังคนตัดต่อเนี่ยตัดไหวโดยถัดจากเรื่องผักกาสีนีก็คือเรื่องคอนโดผีดุนะคะที่เพิ่งปล่อยทีเซอร์เอาใจคนไม่กลัวผีค่ะ